สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ฮะเราก็จะมาพูดถึงประเด็นของเกเรตเบลนะครับที่ณเวลานี้มีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะมากนะครับเป็นในเรื่องของเกเรตเบลการย้ายทีมอย่างแน่นอนครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ครับตามรายงานของสื่อสเปนอย่างอาร์ตเนี่ยนะครับได้มีการเล่นข่าวกันออกมาว่าทางฟอเรนติโนเปเรสประธานสโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยเริ่มที่จะหมดความอดทนในตัวของเกเรตเบลแล้วนะครับที่ณเวลานี้ตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักให้แก่ทีมได้เลยนะครับทั้งที่ตอนนี้นะครับคือไม่มีคริสเตียโน่โรนัลโดอยู่ในทีมแล้วนะฮะแล้วก็หวังว่าเกเรตเบลจะมาทดแทนได้แต่ผลสุดท้ายก็ยังไม่สามารถทดแทนได้แบบ 100% ทดแทนได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เม็ดเงินที่ทุ่มซื้อไปราวๆ100ล้านยูโรเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเด่นชัดเลยนะตอนนี้นะครับณปัจจุบันก็เลยทำให้เกเรตเบลเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงนะครับกับทีมหลักๆในยุโรปหลายๆทีมนะครับแต่ว่าทีมเน้นๆเนี่ยมีทีมอะไรบ้างแน่นอนครับเต็งหนึ่งเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะที่ต้องการคว้าตัวเกเรตเบลมาโดยตลอดนะครับหลายซัมเมอร์แล้วรวมไปถึงเชลซีนะครับก็มีข่าวเช่นเดียวกันเป็นเต็ง2แล้วก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์ทีมเก่าของเกเรตเบลเป็นเต็ง3นั่นเองนะครับซึ่งก็มีหลายๆสถานการณ์นะครับให้เล่นข่าวกันเยอะแยะมากมายแต่ว่า3ทีมนี้นะครับมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทีมไหนจะได้ไปนะฮะผมก็จะใส่ข้อมูลเข้าไปด้วยแล้วกันนะครับเราก็มาเริ่มกันนะฮะในเรื่องแรกกับในทีมแรกกันก่อนนะฮะเขายกให้เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยให้ความสนใจเกเรตเบลมาแบบต่อเนื่องมาแบบยาวนานแล้วนะครับก่อนที่เกเรตเบลจะไปเรอัลมาดริดซะอีกนะครับแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยนะครับเกเรตเบลก็เลือกไปเรอัลมาดริดในตอนนั้นคือทางแมนยูเนี่ยวางแผนมาเลยครับว่าจะเอามาเป็นตัวแทนไรอันกิกนะครับในอนาคตแล้วก็ผลสุดท้ายก็ผิดหวังนะครับคือเกเรตเบลเลือกย้ายไปเรอัลมาดริดก่อนแล้วทีนี้พอเกเรตเบลมีปัญหาในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับมีปัญหาแบบว่าเอ้ยเหมือนเกเรตเบลอยากกลับพรีเมียร์ลีกอังกฤษพักหนึ่งเนี่ยแมนยูก็มีการยื่นข้อเสนอเข้าไปครับแต่ผลสุดท้ายผลปรากฏว่านักเตะออกมายืนยันแล้วก็สโมสรยืนยันนะครับว่าทางเกเรตเบลยังเป็นส่วนสำคัญต่อทีมต่อไปซึ่งนักเตะก็ยังแฮปปี้ดีนะครับก็เลยอยู่กันแบบต่อไปแบบเรื่อยๆนะครับจนณปัจจุบันนี้แหละแล้วถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ไนเต็ดได้ตัวเกเรตเบลเข้ามาเสริมทัพนะครับในตำแหน่งริมเส้นมันถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างแน่นอนนะครับมันจะทำให้ทีมดีขึ้นมากนะฮะในตำแหน่งริมเส้นเพราะว่าณเวลานี้ครับโอเคแหละแมนยูมีตัวริมเส้นที่ดีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าใช้ได้จริงๆเนี่ยตัวริมเส้นก็มีแค่แรดฟอร์ดนะครับที่โยกมาเล่นริมเส้นได้แต่ทุกวันนี้ก็ถือว่าไม่นับแล้วกันเพราะว่าแรดฟอร์ดเล่นเป็นหน้าเป้าโอเคที่สุดแล้วแล้วก็คนที่เล่นริมเส้นได้แบบแท้จริงก็มีลินการ์ดนะครับที่เป็นหน้าขวาที่ก็ไม่เชิงตัวริมเส้นสักเท่าไหร่นะครับอองโตนี่มาร์เซียลก็เชิงตัวหน้าซ้ายนะครับก็ถือว่าเป็นตัวริมเส้นที่โอเคที่สุดนะครับแต่ว่าตัวเลือกอื่นอย่างฮวนมาต้าซานเชสก็อย่างที่เราได้เห็นกันครับผลงานฝากผีฝากไข่ไม่ได้นะครับผลงานไม่ดีเอาซะเลยการที่แมนยูทุ่มซื้อเกเรตเบลนะฮะอาจจะเป็นการยื่นข้อเสนอที่คุ้มค่าก็มีความเป็นไปได้หรือว่าเป็นดีลที่คุ้มค่าก็ได้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าเกิดเกเรตเบลโอเคแล้วแหละแล้วก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่ตัวเขาเนี่ยต้องหาความท้าทายอะไรใหม่ๆนะครับถึงเวลาแล้วที่เขาต้องหาความสม่ำเสมอในอนาคตให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้แมนยูจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะมีในเรื่องของปัญหาผู้เล่นได้รับบาดเจ็บบ้างตัวริมเส้นฟอร์มไม่ค่อยดีบ้างแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะครับว่าแมนยูเนี่ยยังมีพวกบรรดาดาวรุ่งที่พวกเขาดันขึ้นมาอย่างทาฮิชองแองเคิลโกเมสนะครับหรือว่าเมสันกรีนบูทที่พร้อมใช้งานด้วยเช่นเดียวกันเพราะงั้นเรื่องนี้นะครับมีการยกประเด็นมาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เกเรตเบลจะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีเพียงแค่ 50% เท่านั้นนะครับถือว่าไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปแต่ดูแล้วมีความเป็นไปได้น้อยหน่อยนะฮะเมื่อเทียบกับทีมอื่นนะครับนี่คือเต็งหนึ่งนะครับถึงความเป็นไปได้นะฮะเปอร์เซ็นต์ 50% นะฮะแล้วก็เต็ง2นะครับเต็ง2เนี่ยตอนแรกก็ก้ำกึ่งนะว่าจะเป็นเชลซีหรือว่าสเปอร์ดีแต่ว่าเขายกว่าเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์ทีมเก่าของเกเรตเบลนั่นเองนะครับเกเรตเบลเนี่ยนะครับแน่นอนครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสเปอร์มาโดยตลอดนะครับนานแล้วนะฮะแล้วก็อยู่กับสเปอร์มานานมากนะครับแล้วก็
สร้างชื่อเสียงกับสเปอร์มาด้วยนะครับแน่นอนครับว่าถ้าเกิดกาเรธเบลกลับไปสเปอร์เนี่ยแฟนบอลของสเปอร์ก็พร้อมที่จะต้อนรับเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคือเป็นขวัญใจของสเปอร์เลยก็ว่าได้นะฮะในยุคตอนนั้นนะครับแล้วสเปอร์เองนะครับถ้าพูดถึงในแดนหน้าก็มีทั้งเฮลลี่เคนซอนเฮืองมินนะครับแล้วก็บรรดาแนวรุกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของศักยภาพในตัวริมเส้นพวกเขามีอยู่แล้วเช่นเดียวกันกับอย่างอิลิกลาเมล่าแล้วก็ดูคัสมูล่าแต่ว่า2คนนี้เนี่ยนะครับจะพูดไปแล้วตามมาตรฐานเนี่ยก็ยังไม่ 100% ครับก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับอาจจะยังไม่ได้พีคยิดจาร์ดอะไรมากมายนะครับการที่ได้เกเรตเบลเข้าไปเพิ่มเติมเนี่ยมันจะทำให้แนวรุกของสเปอร์เนี่ยมีความอันตรายมากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเรารู้ดีอยู่แล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะฮะไม่ใช่ก่อนหน้านั้นหรอกณปัจจุบันเนี่ยเรารู้ดีอยู่แล้วครับว่าแนวรุกของสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่น่ากลัวมากนะครับถ้าเพิ่มเกเรตเบลเข้าไปโอ้โหคูณไปใหญ่นะครับแล้วแน่นอนครับเดนเนลเรวี่นะครับประธานสโมสรของสเปอร์เนี่ยมีความใฝ่ฝันณตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้สเปอร์พัฒนาไปไกลแล้วติดท็อปของพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นทีมที่พัฒนาสามารถลุ้นแชมป์ได้แล้วนะครับเมื่อเทียบกับหลายฤดูกาลก่อนซึ่งฤดูกาลหลังๆเนี่ยเริ่มดีขึ้นอย่างชัดเจนนะฮะแล้วเดนเนียลเดวี่เนี่ยมีความตั้งใจว่าสเปอร์เนี่ยวันใดวันหนึ่งต้องมีการคว้าแชมป์เข้ามาครอบครองให้ได้แหละต้องมีแชมป์มาประดับห้องให้ได้นะครับสักครั้งหนึ่งแชมป์ใดก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เดนเนลเลวี่ประธานสโมสรตั้งใจกันเอาไว้ซึ่งบางทีเนี่ยการคว้าตัวเกเรธเบลเข้าไปร่วมทีมอาจจะเป็นจิ๊กซอสำคัญในการลุ้นแชมป์ในการคว้าถ้วยแชมป์มาประดับห้องก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะย้ายไปเนี่ยมีถึง 70-80% เลยฮะที่เกเรธเบลน่าจะย้ายกลับไปท็อตแนมฮอตสเปอร์ทีมเก่าของเขานะครับในตอนที่เขายังเป็นเยาวชนอยู่นะครับนี่ก็คือตัวเต็งนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้มากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะฮะส่วนทีมต่อมานะครับเต็ง3เนี่ยเป็นเชลซีนะครับสถานการณ์คล้ายๆกันเลยนะฮะสถานการณ์แบบคือตอนนี้นะฮะทางเชลซีเนี่ยมีโอกาสเสียเอเดนอาซาร์สูงมากนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเลยครับคือเอเดนอาซาร์ออกมาตลอดออกมาพูดตลอดนะครับว่าความฝันของเขาเนี่ยก็คือการย้ายไปเรอัลมาดริดนะครับไปเล่นที่นั่นนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาใฝ่ฝันนะฮะถึงแม้ว่ายังไม่มีการตอบตกลงอย่างเป็นทางการก็ตามแต่ว่ามันชัดเจนมากนะครับในเรื่องนี้ว่าเอเดนอาซาร์น่าจะย้ายแน่แล้วการย้ายของเอเดนอาซาร์เนี่ยไปเรอัลมาดริดมันก็จะเป็นข่าวร้ายต่อเชลซีใช่ไหมครับเพราะว่าเชลซีก็ต้องหาพวกนักเตะที่มีระดับฝีเท้าเทียบเท่ากับเอเดนอาซาร์เนี่ยเข้ามาอีกนะครับถึงแม้ว่าจะได้คริสเตียนพูซิชเข้ามาแล้วก็ตามแต่ว่าใครจะไปรู้ใช่ไหมครับว่าคริสเตียนโพซิชจะเล่นได้ดีเท่าเอเดนอาซาร์หรือเปล่าเพราะงั้นการที่เอามาทดแทนที่ง่ายที่สุดก็คือการเอาระดับเกรด A มาทดแทนกับเกรด A ด้วยกันนี่แหละมันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดซึ่งเกเรธเบลครับถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ตรงกับสเปคของเชลซีเป็นอย่างมากครับเขามีทั้งความเร็วนะครับเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลได้ดีนะครับไปกับบอลได้ดีมีการสร้างประโยชน์ในเกมรุกได้ดีด้วยนะครับแล้วก็เหมาะกับการเป็นตัวทำเกมเล่นเป็นแบบตัวรุกสวนกลับอะไรก็ว่ากันไปเยอะแยะมากมายในการเล่นแผนเกมรุกนะครับซึ่งมันเหมาะมากครับในระบบการเล่นของเชลซียุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งที่เกเรธเบลเข้ามาแล้วจะแก้ปัญหาได้ด้วยก็คือการจบสกอร์ของเชลซีนะครับที่ก่อนหน้านั้นเราก็เห็นกันได้อย่างชัดเจนครับว่าเชลซีมีปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์ไม่ว่ากองหน้าตัวไหนเข้ามาก็ยังมีปัญหาแบบต่อเนื่องนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ทางถ้าเกิดเชลซีซื้อเข้ามามันจะเป็นการแก้ปัญหาในหลายๆด้านนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่เชลซีต้องระวังด้วยก็คือในเรื่องของอาการบาดเจ็บของเกเรธเบลนะฮะที่มีปัญหาบาดเจ็บแบบบ่อยครั้งนะครับคือไม่ใช่แค่เชลซีทีมเดียวหรอกทีมไหนก็ตามเงียบที่ให้ความสนใจดึงตัวเกเรธเบลเข้าไปร่วมทีมต้องระวังในเรื่องของอาการบาดเจ็บของเกเรธเบลด้วยครับหลังๆเนี่ยเหมือนเป็นนักเตะ กระดูกยุงไปแล้วเลยครับโดนนิดโดนหน่อยเนี่ยเจ็บบ่อยครั้งมากซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เกเรธเบลจะย้ายเข้าไปร่วมทีมเชลซีเนี่ยนะฮะก็มีถึงราวๆ 60% ด้วยกันนะครับน้อยกว่าสเปอร์เล็กน้อยนะฮะผมเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับบางสื่อเนี่ยก็เล่นข่าวกันออกมานะครับว่าบางทีเนี่ยเรอัลมาดริดถึงขนาดที่คืออาจจะมีการยื่นเกเรธเบลเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกับทางเอเดนอาซาร์เลยครับโดยเรอัลมาดริดเนี่ยอาจจะยื่น
เกเรตเบลบวกเงินนะเพื่อเป็นข้อเสนอให้กับเอเดนอาซาร์นะครับให้มูลค่ารวมๆกันแล้วประมาณ150-160ล้านปอนด์ได้นะครับถ้าเกิดเชลซีสนใจพวกเขาก็พร้อมที่จะเจรจาในข้อเสนอแบบนี้นะครับแล้วก็ย้อนมานิดหนึ่งนะครับในเรื่องของสเปอร์มีข่าวเหมือนกันเป็นข่าวก็สิบออกมานะฮะย้อนมาเล็กน้อยครับก่อนจากกันไปเขาบอกว่าข่าวที่ออกมาเพิ่งออกมาเมื่อกี้นะครับเพิ่งออกมาได้ประมาณวัน2วันเขาบอกว่าทางเรอัลมาดริดก็ยังให้ความสนใจคริสเตียนอีริกเซนด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะยื่นเกเรตเบลเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอเพื่อคว้าตัวคริสเตียนอีริกเซนถ้าเกิดสเปอร์เนี่ยสนใจที่จะดึงตัวเกเรตเบลกลับไปด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนี่คือข่าวที่น่าสนใจครับนี่คือเส้นทางอาชีพของเกเรตเบลในอนาคตครับมีความเป็นไปได้สูงครับที่เกเรตเบลเนี่ยจะย้ายออกจากทีมเรอัลมาดริดหลังจากจบฤดูกาลนี้ครับในเรื่องของปัญหาดราม่าเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของล่าสุดเนี่ยมีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมบ้างละนะครับหรือว่าในเรื่องของฟอร์มการเล่นที่แฟนบอลไม่ค่อยโอเคแล้วนะครับเพราะว่าฟอร์มไม่ดีจริงๆนะครับก็โดนโหกันไปนะฮะตามระเบียบนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เยอะครับเส้นทางอาชีพของเกเรตเบลจะไปลงเอยที่ไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ตามสบายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ